สวัสดีครับวันนี้จะมาในส่วนของ PowerPoint อีกส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะออกแบบนะครับการเล่นเกมนะครับในส่วนของวงล้อนำโชคนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Fortune Wheel นะครับหลักๆโดยการใช้เครื่องมือแอนิเมชันที่ชื่อว่า Spin นะครับที่ทำให้วงล้อหมุนได้แล้วก็อีกส่วนคือส่วนของ Trigger นะครับในการที่เราจะคลิกปุ่มหรือว่า Object ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดแอนิเมชันเกิดขึ้นบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าวันนี้ก็คือจะออกแบบให้กดปุ่มข้างล่างนี้ทำให้วงล้อหมุนนะครับเช่นกดปุ่มสีแดงนะครับวงล้อก็จะหมุนไปนะครับออกมาเป็น7คะแนนนะครับกดสีเขียวได้8คะแนนนะครับกดสีน้ำเงินได้9คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าผมกดซ้ำลองซ้ำสีแดงดูนะครับคะแนนก็จะไม่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ได้9คะแนนนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีทำกันครับเริ่มต้นก็คือเราแทรกรูปร่างนะครับที่เป็นวงกลมแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปนะครับก็จะมีจุดที่มาร์กไว้ให้นะครับแล้วแต่ว่าจะแบ่งเป็นวงกลมกี่แฉกนะครับแล้วก็ใส่กล่องข้อความที่เป็นตัวเลขนะครับใส่รูปร่างวงกลมตรงกลางเป็นจุดหมุนนะครับจากรูปร่างตรงนี้เราต้องทำการเลือกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวา copy วางเป็นรูปภาพนะครับถ้าเกิดยังเป็นเชฟอยู่ไม่สามารถที่จะทำสปินได้นะครับต้องเป็นรูปภาพก่อนนะครับเราก็จะได้รูปภาพขึ้นมาในการทำสปินนะครับถัดไปในการสร้างปุ่มครับก็คือแทรกนะครับรูปร่างวงกลมวงรีนะครับผมขอสร้างออกมาให้ใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อเห็นภาพชัดๆจากวงกลมวงรีก็มาที่ Shape Effect นะครับปรับความนูนขึ้นมาแล้วก็ Shape Effect ครั้งนะครับทำเป็น 3D นะครับก็จะมีรูปแบบนะครับของการที่จะเป็นปุ่มนะครับให้หงายมากขึ้นหงายน้อยต่างๆนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวานะครับ Format Shapeมาดูที่เครื่องมือทางขวานี้นะครับก็จะมีเครื่องมือ 3D format นะครับก็ให้เราใส่ในส่วนของความลึกนะครับตรง depth ตรงนี้สมมุติใส่สัก20นะฮะถ้าเกิดเป็นปุ่มใหญ่เห็นมั้ยฮะก็จะมีความหนาของปุ่มขึ้นมาละนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะเปลี่ยนสีปุ่มก็เทสีเป็นปุ่มสีแดงนะครับตรงขอบด้านล่างนะครับเราก็สามารถดูที่เดิมนะฮะเราใส่20 point ที่ depth ไว้ให้ผมสามารถเปลี่ยนเป็นสีขอบสีดำก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วแต่ชอบใจก็ดูเป็นสีเทาดำก็สวยดีนะฮะก็อย่างนี้ก็ได้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับสมมุติผมจะลองสาธิตในการทำนะครับกดปุ่มให้เจ้าวงล้อนี้หมุนนะครับเริ่มจากเราคลิกที่วงล้อนะครับไปที่ Animation เลือกเป็นแบบสปินนะครับสปินแล้วก็จะมีให้เลือกว่าจะให้สปินเต็มรอบ2รอบรอบหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าสปินครึ่งรอบนะครับผมลองหมุนสักครึ่งรอบนะครับแล้วเราก็เพิ่มแอนิเมชันก็ได้นะครับสปินอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือให้วน2รอบเลยนะฮะก็จะวนเร็วมากนะครับเราลองเปิดที่ Animation Pane นะครับก็จะมี2อันนะครับอันนึงก็คือจะเป็นวน2รอบกับวนรอบครึ่งวนครึ่งรอบนะครับผมก็จะมาที่ตัวที่เราทำไว้แล้วตัวสปินนะครับไปที่ Trigger นะครับ On Click นะครับแล้วเราก็เลือกในส่วนของตัว Oval ที่เราใส่เข้ามานะครับขออนุญาตเลือกก่อนนะครับว่าโอเวอร์ตัวนี้คืออะไรนะครับโอเวอร์115นะครับแล้วก็ remove ก่อนเราก็มาเลือกที่ตัวสปินนะครับไปที่ trigger ให้เราคลิกโอเวอร์115นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันฮะให้ตามมาก็คือ after previous ก็ได้นะครับก็คือการคลิกแล้วก็จะหมุนเลยนะครับผมสามารถยังคงตั้งอีกนะครับว่าไปที่ Effect Option นะครับดูว่าเขาหมุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หมุน720 clockwise นะครับ
ทามมิ่งเป็นยังไงเร็วช้านะครับจะให้หมุนซ้ำกี่รอบก็ได้นะครับอยากให้หมุนสัก2รอบ3รอบก็ได้กดโอเคไปนะฮะอันนี้เราขอสลับที่นิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นเขาหมุนรอบใหญ่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็น after previous นะครับอันนี้แค่180 clockwise โอเคนะครับแค่นี้เองครับผมถ้าผมลองนำเสนอเต็มหน้าจอกดปุ่มเขาก็จะหมุนนะฮะรอบแรกก็จะหมุนเร็วแล้วก็รอบ2อีกครึ่งรอบหมุนช้านะครับถ้าเกิดเราต้องการใส่เสียงปรบมือนะฮะก็ Effect Option นะครับตรง Sound ตรงนี้ครับเราก็เลือกได้ว่าจะให้เสียงปรบมือนะครับเสียงตีกรองนะครับเราก็เลือกไปเพราะฉะนั้นตอนที่หมุนช้าลงก็จะมีเสียงกรองเกิดขึ้นนะครับก็จะได้ในส่วนของตัววงล้อนะครับมหัศจรรย์ที่ใช้ในการกดปุ่มทริกเกอร์อีกอันนึงจะเป็นการรวมเรื่องราวนะครับของการวาดภาพลายเส้นนะครับแล้วก็เราทำปุ่มเหล่านี้นะครับลิงก์กับเสียงสัตว์ไว้นะครับเสียงไก่นะครับเสียงสิงโตนะครับเสียงช้างนะครับลองมาดูถ้าเกิดเรามาเล่นเป็นนิทานนะฮะเล่านิทานให้กับเด็กเล็กๆฟังฮะในสมัยปฐมวัยนะครับมีไก่พี่น้อง2ตัวอยู่ในป่านะครับก็จะกดเสียงก็เสียงก็ร้องออกมานะครับทันใดนั้นเองก็มีสิงโตนะฮะย่องเข้ามาจะเข้ามาทำร้ายไก่ไก่ก็ร้องเสียงดังขึ้นนะครับเรียกให้ช่วยหาใครมาช่วยด้วยนะครับทันใดนั้นเองนะครับก็มีเจ้าช้างใจดีมาช่วยครับช่วยไก่ไว้นะครับช้างก็ช่วยขับไล่เจ้าสิงโตนะครับทำให้ไก่ของเราปลอดภัยปุ่มนี้คือปุ่มว้าวนะฮะว้าวกดสีขาวก็จะว้าวนะครับว้าว3ครั้งเลยนะครับก็คงเป็นไอเดียนะครับในการที่จะทำในส่วนของการใช้ทริกเกอร์แล้วก็การทำประยุกต์ใช้เรื่องของการทำแอนิเมชันนะครับการทำเรื่องของวงล้อนะครับ